สวัสดีครับรายการที่โฟทีเครายงานข่าวไอทีประจำวันที่6กรกฎาคมปี2554นะครับข่าวแรก Lenovo เปิดตัว ThinkPad X121e นะครับโดยที่ผ่านมาใน ThinkPad X120e นั้นเป็น ThinkPad ที่เพิ่งเปิดตัวในงาน CES ต้นปีที่ผ่านมาแต่ด้วยเหตุผลบางอย่างมันเลยหยุดถูกหยุดขายไปอย่างรวดเร็วแล้ววันนี้ก็กลับมาใหม่ในชื่อ X121e แล้วThinkPad X121e นั้นถูกออกแบบตัวถังใหม่ให้โค้งมากกว่าเดิมและเพิ่ม CPU จากเดิมที่มีเพียงแค่ AMD Fusion E350 ให้กลายเป็น Intel Core i3 ทำให้เราน่าจะได้เห็น X121e นั้นในช่วงราคาที่กว้างกว่าเดิมมากเพราะมี CPU ถึง3รูปแบบด้วยกันน้ำหนักอยู่ที่ประมาณ4กิโลกรัมเมื่อใส่แบตเตอรี่แบบ3เซลล์และ1.55กิโลกรัมเมื่อใส่แบตเตอรี่แบบ6เซลล์สามารถใส่แรมได้สูงถึง8กิกราคานั้นยังไม่แจ้งแต่เมื่อ X121e นั้นเน้นตลาดยุโรปญี่ปุ่นแล้วก็สหรัฐอเมริกามากกว่าแฟนๆบ้านเราคงต้องรอ ThinkPad E125 กันแทนโดยในตัว ThinkPad X121e นั้นมีหน้าจอเพียงแค่ 11.6 นิ้วอันนี้คือรูปร่างของเครื่องนะครับมีพอร์ตต่างๆไม่ว่าจะเป็นสายแลน SD card การต่อขึ้นจอมอนิเตอร์แม้แต่ช่องเสียบHDMI ก็มีเช่นเดียวกันอันนี้ช่องแรงนะครับอันนี้ต้องอยู่พอร์ต USB แต่ USB นี่มีเพียงแค่2พอร์ตเท่านั้นหน้าจอนี้ค่อนข้างจะบางทีเดียวขอบคุณรายงานข่าวจาก Lenovo ญี่ปุ่นนะครับ